เป็นคันที่เท่าไหร่นะครับผมก็มาดูนะผมคันที่119นะครับผมเนี่ยมาแล้วครับผม Ford Ranger Raptor ตัวใหม่ล่าสุดดุดอนไม่เกรงใจใครคาร์พาร์คิ่งอัปเดตใหม่แล้ววันนี้สวัสดีครับผมผมเป็นคุณลุง Shuttle SD วันนี้ผมเปิดตัวมาแบบดุดันดุดันนะก็มีเพื่อนๆรู้อยู่นะผมว่าเป็นรถคันใหม่ที่เข้ามาในการอัปเดตนะครับผมก็จะเป็น Ford Ranger Raptor นะครับผมก็เดี๋ยวลุงจะมารีวิวกันให้ดูนะผมว่าอัปเดตใหม่มีอะไรบ้างนะผมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมว่าอัปเดตใหม่มีอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูชุดกันก่อนนะครับผมชุดเนี่ยมันมีอะไรมาใหม่บ้างดูหมวกนะครับผมหมวกเนี่ยมีไม่มีอะไรมาใหม่ผ้าปิดปากล่ะไอ้พวกหน้ากากก็ไม่มีนะเสื้อผ้าล่ะจะอัปเดตอ๋อนี่ไงชุดอะไรไม่รู้ชุดยิงปืนเหรอเออแล้วก็ชุดอันเนี้ยไอ้ชุดฮิปฮอปนะเออเนี่ยเป็นชุดแบบเนี้ยแล้วก็เป็นชุดอวกาศนะแล้วก็มีถุงมืออวกาศมาใหม่นะผมแล้วก็มีกระเป๋าไอ้ไม่มีกระเป๋าก็มีกางเกงตัวนี้มาใหม่นะเกงขาสามส่วนนี้แล้วก็มีรองเท้ามาใหม่ใช่ไหมเป็นรองเท้าอวกาศเท้าดำนะเท้าหนังโอเคก็เดี๋ยวไปดูนะผมว่าจะเป็นคันที่เท่าไหร่นะครับผมก็มาดูนะผมคันที่119นะครับผมเนี่ยมาแล้วครับผม Ford Ranger Raptor ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผม2022นะ2022-23นี่เออนะครับผมนี่ลุงก็แต่งไว้แล้วนะผมโคตรสวยนะครับผมเฟี้ยวจัดนะครับแต่งเป็น Raptor แล้วนะทุกคนนะนี่สีตามโรงงานนะครับผมสีนี้เลยสีที่แบบว่าเป็นตัวเขาเรียกไวลิตก็คือตัวท็อปของเขานะครับผมลุงก็จะแต่งให้ดูนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ลงล้อไปแล้วนะล้อก็เป็นตัวนี้นะล้อเป็นตัวนี้แล้วก็เนี่ยเป็นล้อใหญ่นะล้อโตนะเออเนี่ยเราก็เอาแม็กเล็กล้อโตนะครับผมแล้วก็ป้ายทะเบียนก็ทำไปแล้วนะป้ายทะเบียนก็ทำไปแล้วเป็นป้ายทะเบียนแบบแรปเตอร์นะที่เขาแบบในโฆษณาเลยไหมนี่ดูครับป้ายทะเบียนแรปเตอร์ก็นี่ดูอย่างสวยครับนี่ก็มาแต่งกันชนนะครับผมกันชนก็ไม่ใส่นะเพราะว่ากันเดิมๆมันจะเหมือนรถแบบมันจะเหมือนรถเดิมๆรถโรงงานมากกว่านะผมจะแต่งเป็นแบบนี้นะถ้าแบบใส่กันชนอะไรเงี้ยมันก็จะดูเห็นไหมจะดูเป็นแบบลุยๆไปเลยนะอีกสายหนึ่งไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมีกิจกรรมมีแน่นะครับผมกิจกรรมแรปเตอร์นะครับผมมีลุยเขาลุยออฟโรดอะไรเงี้ยนะครับผมนี่เห็นไหมกันชนมันแบบมันเหลืองไปเลยกันชนทำไมไม่ดำนะเออมันต้องเหลืองดิหรือเปลี่ยนสีได้ปะก็เนี่ยเปลี่ยนกันชนได้นะกันชนมีหลายแบบนะเห็นไหมมีกระจังหน้ามีไฟ LED มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูข้างหลังนี่ลุงก็แต่งใส่ฟอร์ดไปแล้วจริงๆฟอร์ดมันต้องอยู่ข้างหน้านะเออเดี๋ยวไปดูกันชนหลังนะครับผมนี่ข้างหลังมันจะต้องเป็นเรนเจอร์ใช่ไหมเออข้างหน้าก็จะเป็นฟอร์ดแต่ข้างหน้าใส่ไม่ได้ไงก็เลยมาใส่ข้างหลัง นี่อันนี้กันชนหลังมันก็ไม่เท่าไหร่นะมันแบบมันไม่สมจริงไงลุงก็เลยแบบเอากันชนแรกนะบอกอันนี้คือเหยียบขึ้นข้างนะเหยียบขึ้นข้างเอาอันนี้แล้วกันแล้วก็มีฝากระโปรงนะครับผมฝากระโปรงก็มี2แบบนี้อันแบบนี้ลองแบบ2ดีกว่าแบบนี้มันดูเรียบไปแบบ2อ่ะแล้วก็นี่ข้างบนนะข้างบนนี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแหลกแหลกข้างบนนะนี่สามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยเป็น LED นี่เป็นแหลกแหลกข้างบนนะแหลกเขาเรียกแหลกเขาเรียกไม่รู้ว่าแหลกหลังคามั้งเออแหลกหลังคาแล้วก็มีข้างหลังนี่ตัวไฮไลท์ของคอมมอนเลยนี่อันนี้เป็นตัวเก่านะที่เหมือนตัวเก่าแล้วก็นี่ไฮไลท์ของเขาก็คือตัวนี้นะทุกคนนะนี่จะมีเขาเรียกอะไรใส่ยางอะไรข้างหลังด้วยนะเป็นแหลกตัวใหม่นะโคตรเฟี้ยวครับทำไมไม่เอาไปใส่ในรีโววะแต่คงใส่ไม่ได้นะมันลอยนะเออเอาไปใส่รถรุ่นที่มันสูงๆอ่ะได้อ่ะลงก็ไม่ทำไรลงเครื่องอย่างเดียวนะครับผมไม่ทำไรลงเครื่องอย่างเดียวนี่อันนี้เครื่อง2925แล้วก็จูนนะไม่มีอะไรจูนก็แค่นี้เองนะครับผมจูนสุดง่ายๆก็แค่เนี่ยเห็นไหมกดเลื่อนอันบนมาสุดมาตรงกับอันที่2แค่นั้นพอหรือว่า3ก็ได้นะทุกคนนะเออจาก5มา3แล้วก็อันนี้ก็แต่งตามได้นะครับผมอันนี้เป็นช่วงล่างนะเอออยากได้ช่วงล่างลุงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็ไม่มีอะไรถ่วงหน้าถ่วงหลังอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับผมว่าเป็นไงบ้างโคตรหล่อครับน้องๆโอ้ยังสวยครับสุดจัดคันนี้ต้องอยู่อีกนานแน่เลยคนจะเล่นอีกนานอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องกันเลยครับผมอันนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วผมนี่โอ้โหกระตุกว่ะอันนี้มาโชว์โฉมครับผมนี่มารีวิวรถนะอยู่ป้ายทะเบียนแรปเตอร์นะผมคำว่าแรปเตอร์เขียนผิดนะต้องเป็น RAPTOR นะแรปโตนะอันนี้มันเป็นแรปเตอร์ไปเลยนะครับผม
ลุงสะกดผิดนะครับอันนี้แมปใหม่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมามากนะครับผมไม่มีอะไรมาเพิ่มมาน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มมาแล้วก็มีนกมีกราฟิกอะไรที่มันดูดีขึ้นนะกราฟิกดูดีขึ้นนะครับผมนี่โคตรสวยลืมเปลี่ยนไฟ LED ข้างหน้าเลยเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนไฟหน้าได้นะผมเป็นสี LED นะแต่ลุงใช้สีขาวนี่แหละเข้าสุดแล้วนะครับผมนี่เปิดไฟอันนี้ดูสภาพทรงนะก็แบบยกสูงนะอันนี้มีอะไรเนี่ยช่างโออ่ะคนเล่นก็เยอะหน่อยปรับกราฟิกลงหน่อยไหมว่ามันกระตุกนะรู้ว่ามันกระตุกเหมือนกันนะเนี่ยปรับเสียงรถลงหน่อยนะเสียงรถมันดังมากจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเสียงในเกมลุงไม่ได้เอาเข้านะเพราะว่าลุงภาคเอานะครับผมเพราะว่าเสียงในเกมดังมากลุงลืมปิดเสียงรถนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูการออกตัวการเลี้ยวการอะไรนะครับผมของฟอร์ดตัวนี้แต่ว่ากระตุกมากเลยเล่นเครื่องใหม่กระตุกมากเลยครับทุกคนเครื่องใหม่มันแรงสู้เครื่องเก่าไม่ได้เลยมาโคตรสวยครับน้องๆโหยังรอครับยังรอครับนี่ดูภายในดูการเบรกนะดูการทรงตัวนะออกตัวดีมกันนะเนี่ยออกตัวดีมกันนะเนี่ยขนาดเครื่อง 200,000 นะมา ยนต์โฉมกันหน่อย กระตุก กระตุกมากลดกราฟิกหน่อยดีกว่าเพราะว่าไม่ไหวกระตุกเกินนะครับอ่ะผมก็จะลดไอ้พวกข้างบนหมดเลยเหลือตรงกลางไว้500ก็คือเห็นไกลเห็นกว้างนะชอบความเห็นกว้างมากกว่าโอเคก็ลดความกระตุกลงมาหน่อยนึงมาก็ดูนะครับผมเป็นไงสวยไหมก็แบบทำสีเดียวกับสีตัวไวลิตเลยนะไวแท็กลงไปติดไอ้ GTA ละติดไอ้ไฟเอ็มละไวลิตอ่ะดูภายในนะครับผมโหภายในแม่งโคตรสมจริงครับสวยอะยังสวยครับน้องๆภายในนี้เหมือนเลยนะเลขมงเลขไมอะไรขึ้นหมดนะนี่เร่งตามเสียงก็เดี๋ยวรอฟังเสียงช่วงท้ายนะผมช่วงท้ายจะฟังเสียงรถจริงนี่อันนี้ชนกล้วยโอ้เอียงรถมันยกสูงนะมันก็ค่อนข้างจะแบบเอียงง่ายหน่อยนะผมแต่ว่าใครจะไปเล่นสายหมอบก็ได้นะเดี๋ยวอนาคตลุงก็อาจไปทำสายหมอบนะแต่ตอนนี้ทำสายลุยไปก่อนนะเหยียบ200กว่านะเลขไม้ขึ้นตามเข็มเลยนะโอ้โหยังเหมือนอะรอบ 7,000 ยังแรงก็แรงอยู่นะเนี่ยถ้าไปทำแบบเป็นสีหนึ่งสีน่าจะแรงนะเครื่องมันแรงไงนี่แต่รถมันหนักอะต้องเข้าใจครับผมรถมันหนักนะก็ดูภายในภายนอกเรียบร้อยนะครับผมก็ใครอยากซื้อก็จัดเลยครับผม 1,000 เหรียญ 1,000 ทองนะแล้วตอนนี้ลุงจะบอกว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรเวอร์นะก็คือการซื้อขายในโลกอะโลกเวอร์เอ้ยใครวะใครตามมาวัดมีคนตามมาวะมาต้องไกลมาไกลมากเดี๋ยวใครวะเนี่ยโอ้เทเลอร์รถพ่วงถอยมาชนมันดิโอ้มันตามลุงมาเว้ยมันตามลุงมาเว้ยมันเห็นรถลุงสวยเว้ยใช่ป่ะมันตามลุงมาเว้ยเทเลอร์รถพ่วงอะเดี๋ยวมันตามลุงมาทำไม ตามมาอะไรอ๋อรถสวยมันบอกว่าลุงว่ารถสวยนะ ชื่ออะไรตังหน่อยครับ รถสวยขอบคุณครับมารถสวยแล้วอะแบบอยากได้แล้วประมาณนี้ เดี๋ยวลุงแจกดีกว่านะแจกดีกว่าชื่ออะไรตังหน่อยอันนี้ลุงเอาตังไปก่อนเลยกัน 500,000 นะแบบปากหวานนะก็เอาไปก่อน 500,000 แล้วกันนะครับผมโอนไป 500,000 ปากหวานนะครับน้องๆตังหน่อยหรือว่ารู้ว่ารู้มันหรือมันรู้ว่าเป็นลุงวะแต่มันไม่รู้นะลุงมันน่าจะไม่รู้หรอกเป็นลุงแต่มันบอกว่ารถมันสวยอะไรเงี้ยมันก็เลยตามมานะครับผมตัวจริงป่ะครับนั่นไงมันบอกแล้วไงตัวจริงป่ะครับเดี๋ยวถ้าเองแบบว่าพิมพ์ชื่อช่องลุงถูกนะเองเอารถไปเลยดีกว่านะครับผมแจกไปเลยคันนี้นะครับมันบอกว่าตัวจริงหรือเปล่าก็ตัวจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่ถ้าพิมพ์ช่องถูกก็เอารถไปเลยนะครับผมเอารถไปเลยถ้าพิมพ์ช่องถูกนะอันนี้มันน่าจะแบบกำลังออกไปดูแบบชื่อช่องลุงหนูนะจำชื่อช่องไม่รู้ไม่ได้นะมันน่าจะออกไปหรือไม่ก็มันบอกว่ามันชาร์จแบตก่อนนะชาร์จแบตบอกว่าชาร์จแบตแป๊บนึงครับลุงผมชาร์จแบตน่าจะแบบอีกเครื่องนึงแบตหมดนะครับผมแล้วก็ชาร์จแบตเพื่อจะแบบเปิดดูช่องลุงนะแบบอะไรครับเนี่ยเสียใจนะครับเนี่ยจำชื่อช่องลุงไม่ได้ครับ
เออเดี๋ยวอดนะเดี๋ยวอดนะช้านะเดี๋ยวอดนะเดี๋ยวอดนะอ่ะเดี๋ยวรอให้เขาแบบพิมพ์มาก่อนนะอ่ะชาโดครับผมไม่ครบไม่ครบนะพิมพ์ชาโดมานะพิมพ์ชาโดมาไม่ครบนะไปดูมาใหม่ไปดูมาใหม่เอาให้ครบให้ครบชื่อลุงก็ขึ้นอยู่นั่นน่ะตรงหัวน่ะ SD1 เห็นมั้ยน่ะไม่ครบไม่ครบนะครับผมก็ไปพิมพ์มาให้ครบพิมพ์ให้ครบนะไม่ครบก็ไม่แจกนะครับผมเอาให้ครบเอาให้ครบเออชาโด SD1 แม็กวิฟชาโด DS1 เป็นหน่วยงานอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะชาโด DS1 เฮ้ยหน่วยงานไหนเนี่ย DS1 เหรอหน่วยงานอะไรเนี่ยหน่วยงานกกต.ป่ะนะอ๋อหน่วยงานในตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานนะ DS1 ว่าอะไรมันพิมพ์อะไรมันพิมพ์ผิดวะเออชื่อลุงก็เนี่ย SD1 เห็นไหมมันพิมพ์ชาโด DS1 เฉยไม่มันบอกว่าไม่ผิดมันจะบอกว่าไม่อะไรบิมบิมบิดยังบอกว่าไม่ได้ไงไปดูมาใหม่มันไปดูช่องลุงมันไปดูผิดมามันดูแหละแต่มันจำผิดมานะครับผมเออว่าพิมพ์ไม่ยากนะ Shadow SD1 ใช่ไหมไอ้ Shadow พิมพ์ได้นะครับผมแต่ว่า SD1 มันพิมพ์ผิดเป็น SD S DS1 พิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่เร็วน้องหนวดเร็วพ่อหนุ่มพ่อหนุ่ม YouTube หรือ TikTokได้หมดครับ YouTube หรือ TikTok ก็ชื่อเดียวกันครับผม YouTube TikTok Facebook SHA ชานะครับผมสะกดอย่างนี้ DOW DO นะครับผมก็สะกดแค่นี้เองแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ SD1 แค่นั้นเองนะครับผมเออพิมพ์ชื่อลงถูกเอารถไปเลยเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นพิมพ์ก่อนได้ก่อนนะเอาเอาดิเอาดิออกไปดูอยู่ครับออกไปดูอยู่ รีบตอนนี้ลนรีบครับอยากได้รถจัดนะครับผมรีบจัดยังไงเร็วเดี๋ยวคนอื่นพิมพ์ก่อนนะดูครับผมท้ายอย่างสวยครับ Ford Ranger จริงๆมันต้องอยู่หน้านะไปอยู่ท้ายนะครับผมมันบอกว่า Shadow X XD1 มีคนนึงพิมพ์ Shadow X1 ป่ะ โอ้ยมันพิมพ์ชอบลงผิดอีกแล้วอ่ะคนอื่นนะคนในห้องพิมพ์มานะไอคนที่ชื่ออะไรเนี่ยมันพิมพ์ว่า Shadow X1 อ่ะขอบคุณครับเออเรียบร้อยมันพิมพ์ถูกแล้วนะเนี่ยมันพิมพ์ถูกแล้วอ่ะเอาจอแจกรถไปเลยนะครับผมเมื่อกี้มันพิมพ์มานะ Shadow SD1 นะครับผมก็ดีนะอีกนิดเดียวนะมีคนพิมพ์มาก่อนนะมีคนพิมพ์มาก่อนมันนะครับผมแต่ว่ามีคนพิมพ์มาก่อนน้องนะแต่ว่าน้องพิมพ์ผิดนะครับผมอีกคนนึงพิมพ์ผิดแต่น้องก็กลับมาพิมพ์ถูกครั้งนึงก็เลยลุงก็เลยนี่แต่แหละดูพี่บอกจำผมได้ไหมจำได้ครับผมจำได้เออจำได้นะ มาจำได้เออมาเดี๋ยวลงพาไปซิ่งมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเอ้าไม่ขึ้นอีกทำอะไรอยู่นะมาไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวจบคลิปกันเลยนะครับผมแค่นี้ก็มารีวิวรถแล้วก็แจกรถให้น้องๆไปนะครับผม Ford Ranger Raptor ดูดันไม่เกรงใจใคร แจกไปแล้วครับผมมาอันนี้ก็เดี๋ยวจบกันการรีวิวแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ลุงด้วยครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วจ้ายูฮู And his name is John C.